กำเนิดอุ้มชูผู้ชายมาเกิดมาเป็นผู้นำครอบครัวอย่าท้อระนมร้องไฟหาความสุขใส่ตัวเพศแม่มีคุณล้นหัวอย่าคิดว่าตัวเกิดมาเป็นชายผู้หญิงคือเพศที่อ่อนแอเขาเป็นเพศเดียวกับแม่ของคนชนทั้งหลายอย่าทำกับหญิงเหมือนเป็นเช่นกระสอบทรายอย่าทำให้เขาดูใครเป็นทาสอยู่ในครอบครัวสมัยใหม่ประบบทาสหมดสิ้นไปแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงด้อยกว่าชายต้องคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายเป็นคนเหมือนกันสตรีทั้งหลายก็ยังคงด้อยกว่าชายจงคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายเป็นคนเหมือนกันผู้หญิงเดี๋ยวนี้เธอแปลเปลี่ยนไปงานที่ผู้ชายทำได้ยิ่งก็ทำได้น่าดูผู้ชายมีเมียน้อยสังคมหรือว่าโครูแต่ถ้าผู้หญิงมีชู้สังคมจะคิดอย่างไรสมัยใหม่ประบบทาสหมดสิ้นไปแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงด้อยกว่าชายจงคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายก็คนเหมือนกันสมัยใหม่ประบบทาสหมดสิ้นแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงด้อยกว่าชาย